แม้สุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลลีกสูงสุดของไทยจะไม่มีโปรแกรมแข่งขันแต่ก็ยังมีศึกฟุตซอลโตโยต้าลีกคัพรอบรองชนะเลิศให้ได้ชมกันเตะพร้อมกัน2คู่เวลา 19:00 นโดยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดพบกับมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะแม้เมืองทองจะชื่อชั้นดีกว่าแต่เมื่อกลางสัปดาห์ต้องเล่นเกมหนักในศึก FA ครับแม้จะตกรอบไปแต่นักเตะหลากหลายคนก็บาดเจ็บและมีอาการอ่อนล้าอาจจะส่งผลถึงเกมนี้โดยโค้ชแบนทศวรรณศรีบานกุนซือกิเลนพยองยอมรับว่าเวลานี้จำเป็นต้องคว้าแชมป์โตโยต้าลีกครับที่จะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศวันเสาร์นี้ให้ได้เพราะเหลือเพียงแค่ถ้วยเดียวที่ยังมีลุ้นหลังจากพึ่งร่วงตกรอบช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศที่แพ้จุดโทษเชียงรายยูไนเต็ดไป6-5ส่วนในไทยลีกก็ตามหลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่10แต้มและเหลือโปรแกรมแข่งขันอีกเพียงแค่4 นัดเท่านั้นสำหรับเกมนี้คาดว่าโค้ชแบนยังคงใช้ผู้เล่นตัวหลักแนวรุกมีเลอันโดอัสซัมซาวกับแฮเบตี้เฟรนเดสและธีรศิลป์แดงดากับตันทีมประจำการแดนกลางสหรัฐอยู่เย็นธีรธรบุญมาทันและชริวชะปุยที่ยังต้องรอเช็คความฟิตคุมเกมโดยมีกวินธรรมสัจจานันท์ยืนเฝ้าเสาด้านมังกรไฟจะนำทัพโดยเจนรบสำเภาดีดาวยิงทีมชาติไทยชุดอยู่23กับมิเชลเอนดรีลงเป็นคู่หัวหอกแดนกลางใช้ความเก๋าของดัสกรทองเหลากับพิชิตพงษ์เฉยฉิวและคาลิฟาซิเซ่โดยมีมาริโออับรานเต้อดีตข้างกิเลนลงคุมแนวรับร่วมกับเวียรวุฒิกายเยี่ยมและธวัชชัยคำมุงคุณอีกคู่ที่สนามสุพัชราศัยราชันมังกรราชบุรี FC รองแชมป์ปี2012และ2013พบกับกวางซงมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ดเกมนี้ราชบุรีของปาเซต้ากุนซือสเปนมีปัญหาการจัดทัพเมื่อกองหลังตัวเก่งอย่างอภิวัตง่วลำหินติดโทษแบนไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้แต่รายอื่นอยู่กันครบทั้งทาคาฟูมิอาคาโฮชิฟิลิปโรเลอร์ปฐมชัยเสือสกุลอุกฤษวงมีมาเควินดิรมรำคาร์ลอสคาบาเยโรมาเซลเอสซอมเบ้ชุติพลทองแท้ณัฐวุฒิสมบัติโยธาอัลฮาบีเอลจาเดยาอุยด้านกวางซงมหาภัยของอเล็กซานเดอร์กาม่าไม่มีนักเตะติดโทษแบนแต่ยังไม่สามารถใช้งานธนบุญเกษารัตน์กองกลางตัวหลักที่ยังคงบาดเจ็บข้อเท้าได้แต่ก็ได้ข่าวดีเมื่อชัดชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูจอมเก๋าฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกร่วมกับนนท์ม่วงงามขณะที่รายอื่นอยู่กันครบทั้งทิติพันธ์พ่วงจันทร์ทิติวัฒน์สุขจิตธรรมกุลราฟาเอลโคเอลโยอาทิตย์ดาวสว่างปิยพลพานิชกุลเอเวอร์ตันกอนซานเวสสุริยาสิงห์มุ้ยแจนซานดอสซานโตสชินภัทรลีออกเฟลิเป้อาเซเวโดสำหรับฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันพร้อมกันทั้ง2คู่เวลา 19:00 นส่วนรอบชิงชนะเลิศแข่งขันวันที่22พฤศจิกายนที่สนามสุพัชราไสทีมแชมป์จะได้รับเงินรางวัล5 ล้านบาทพร้อมถ้วยรางวัลและสิทธิ์ร่วมแข่งขันฟุตบอลแม่โขงคลับแชมเปี้ยนชิพรวมทั้งได้ลงเล่นในรายการโตโยต้าพรีเมียร์คัพซึ่งจะพบกับยอดทีมเจลีกจากญี่ปุ่นขณะที่รองแชมป์ได้รับเงินรางวัล1 ล้านบาทและทีมอันดับ3และ4จะได้รับเงินรางวัลทีมละ 250,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลพิเศษจากโตโยต้ามอบให้กับผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์และทีมมารยาทยอดเยี่ยม